ฉันคิดจะทำบริษัทเนี่ยฉันนึกถึงแกคนแรกเลยแน่ใจเหรอแกนี่คิดทำการใหญ่มากเลยรู้ป่ะที่สำคัญบริษัทแกลงทุนสูงมากเอาแน่คุณส่วนฉันรวยก็แล้วกันทำเล็กๆเลยจะรวยวะแล้วแกคิดว่าบริษัทของแกเนี่ยกว่ามันจะเป็นรูปเป็นร่างเนี่ยใช้เวลานานขนาดไหนเออน่ะรอเพื่อนก่อนครับนี่แกรับปากแล้วนะเฮ้ยเป็นแค่ที่ปรึกษานะเว้ยเออหิวแล้วสั่งอะไรกินก่อนดีวะแล้วเดี๋ยวค่อยคุยกันงั้นเดี๋ยวฉันไปเข้าห้องน้ำก่อนนะเดี๋ยวมากินกับก็แล้วกันนะเดี๋ยวแอร์คุยงานเสร็จแล้วก็เทลตามตาอีกทีไม่ลงมาฟังด้วยกันหน่อยหรอนี่มันก็บริษัทตาเหมือนกันนะตามั่นใจแอร์อยู่แล้วล่ะแอร์ตัดสินใจเลยนะตาต้องเตรียมแผนการหาทุนให้ได้แน่ๆซะก่อนแค่นี้ก่อนนะยี่ห้อไหนดีครับใช้ได้ทุกแบบครับขึ้น2แถบแบบนี้ใช่ไหมครับครับสีอะไรครับแดงม่วงหรือว่าดำส่วนใหญ่จะออกสีแดงครับงั้นเอา2กล่องนี้แล้วกันครับนะครับสวัสดีครับคุณปวันสวัสดีครับโรงแรมที่เชียงใหม่เป็นยังไงบ้างครับก็ดีครับมาคนเดียวเหรอครับอ๋อมาสองคนครับมากับเพื่อนโชคดีเลยจังมันรู้จักอ่ะใช่คนนี้แน่เหรอเขาที่แอบดูเขาสนิทสนมมันมากเลยนะบัวนี่ฉลาดเลือกเหมือนกันนะตาวเป็นแจ็คก็รวยหน้าดูบริษัทธนาวันเขาใหญ่แล้วล่ะตาวน่าจะรู้จักนายประวันอะไรนี่นะไม่รู้จักหรอกคุณแม่น่าจะรู้จักนะก็ตาวรู้ไหมว่าบริษัทธนาวันนี้มันอยู่ไหนคุ้นๆนะผมเคยขับรถผ่านไม่รู้ย้ายตึกกันหรือยังไปบุกกันเลยไหมไปทำไมล่ะไปแสดงตัวนะสิต้องประกาศให้มันรู้ไปเลยว่าตาเป็นสามีของโบแล้วก็ขอร้องให้เขาเลิกคบกันพูดแรงๆไปเลยว่าอย่ามาไปชู้กับเมียผมต้องพูดขนาดนั้นเลยเหรอแอร์เอาเราจะมาทำให้ผู้ดีหน้าบานอยู่ไม่ได้แล้วนะคืนปล่อยให้เขาพูดไปไหนตอนไหนกันแบบเนี้ย
เดี๋ยวได้เป็นขับจุกซิบก็หูแม่ตาจนได้เราจะซวยโอ้ยกันหมดนะตาจะดีเหรอแอร์ดีไม่ดีตาก็ต้องทำอย่างน้อยก็ต้องจี้มันเลิกติดต่อไปให้ได้ไม่งั้นแผนการของเราไม่มีทางสำเร็จแน่ไปลุยบริษัทมันอยู่นี้เลยเธอไม่เหมือนคนเดิมเชิญครับมีแขกมาขอพบค่ะคุณประวันผมไม่มีนัดนี่ครับเขาไม่ได้นัดล่วงหน้าหรอกค่ะใครเหรอคุณตาวลูกชายคุณหญิงมาลาค่ะคุณประวันจะให้เข้าพบไหมคะค่ะเชิญค่ะเชิญนั่งก่อนครับไม่เป็นไรครับผมมีเรื่องจะคุยกับคุณในมาดนั่นหรอกผมเป็นสามีของโบและที่มาที่นี่ก็เพื่อจะมาขอร้องคุณอย่าสร้างปัญหาให้กับครอบครัวของเราอีกเลยนะครับถ้าไม่เห็นกับผมก็ขอเห็นกับเด็กที่กำลังจะเกิดมาก็แล้วกันโบกำลังท้องอ่อนๆครอบครัวของเรากำลังจะเต็มอย่ามาทำร้ายพวกเราอีกเลยผมขอพูดกับคุณอย่างลูกผู้ชายออกไปจากชีวิตโบซะตอนนี้ต้องมีใครสักคนหยุดสานความสัมพันธ์ที่พี่ศิลธรรมได้แล้วซึ่งคนนั้นก็ควรเป็นคุณเครียดเดี๋ยวตาจะไปเที่ยวไหนต่อไม่ได้ทั้งนั้นน่ะตาต้องกลับไปหาโบก่อนเคลียร์เรื่องวันนี้ให้มันจบเลยป่านนี้ก็โทรไปบอกกันหมดแล้วล่ะนั่นไงตาถึงต้องรีบไปคุยกับโบให้เข้าใจบอกไปเลยว่าถ้าอยากเลิกกับตาอ่ะก็ยอมทำกิฟต์ตั้มท้องซะพอแม่ตาได้หลานพวกเราได้เงินโบก็เป็นอิสระทำใครก็ทำมัน